มาต่อกันที่กรณีคดีตักใบนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีก3วันเท่านั้นก็จะหมดอายุความนะครับก็คือในเที่ยงของเวลาเที่ยงคืนวันที่25ตุลาคมนี้จะหมดอายุความแล้วนะครับทีนี้ก็มีนักวิชาการมาเสนอนะครับให้มีการออกพระราชกฤษฎีกาหยุดอายุความในคดีนี้เอาไว้นะครับผู้สื่อข่าวนะครับเลยไปถามคุณภูมิธรรมนะเรื่องความเป็นไปได้ของเรื่องนี้นะว่าจะทำอย่างไรคุณภูมิธรรมก็บอกนะครับว่าตอนนี้กำลังให้ฝ่ายกฎหมายเร่งศึกษาเรื่องนี้อยู่ครับโดยทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกรณีนี้นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องว่ากันไปตามกฎหมายและกำลังให้ฝ่ายกฎหมายไปศึกษาพ.ร.ก.แก้ไขอายุความอยู่ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยทำงานเป็นรูปธรรมไม่ได้ละเลยเลยขณะนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและมีการเยียวยาผู้เสียหายอย่างเต็มที่พร้อมกับบอกว่าขออย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศครับอยากจะเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐไทยนะครับไม่ใช่ความมั่นคงของรัฐบาลเพราะนั้นต้องให้ระมัดระวังคือรัฐบาลทำหน้าที่เต็มที่แต่อย่าเอาเรื่องนี้มากลายเป็นเครื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สร้างปัญหาและไปกระทบกระเทือนกับความมั่นคงของรัฐไทยเรื่องนี้รัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งไม่เคยนั่นกระบวนการทางกฎหมายก็เคยขึ้นศาลแล้วถึง4คดีขึ้นไปแล้วก็มีการบางคดีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาเป็นประชาชนนะครับเป็นนักศึกษาเป็นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเราก็ได้ท่านนายกรัฐมนตรีในยุคสมัยหนึ่งก็ได้ประกาศยกเลิกคดีเพื่อจะหวังว่าให้เกิดความสามัคคีแต่ความสามัคคีความรุนแรงมันก็ไม่ลดนะครับเพราะนั้นต้องดูให้ถ่องแท้ว่าความรุนแรงมันมาเกิดจากกรณีอะไรทางด้านของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวย้ำบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะพยายามที่จะทำงานกันอย่างเต็มที่ก็หวังว่าอาจจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ยืนยันบอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีอคติแล้วก็พยายามติดตามจับกุมซึ่งก็ถือว่าเป็นบทเรียนของสังคมไทยอย่างนึงค่ะเราก็ยังพยายามทำแต่ก็หวังว่าอาจจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าเมื่อวานในการร่วมคุยกับหัวหน้าพรรคก็หยิบเรื่องนี้มาแล้วในส่วนของกระทรวงยุติธรรมแม้จะไม่มีอำนาจจับกลุ่มเพราะว่าเราจะจับกลุ่มได้เฉพาะที่เป็นคดีพิเศษเพราะนี่ไม่ได้เป็นคดีพิเศษแต่เราก็ตั้งกรมสอบสวนหลายคนเข้าไปช่วยสนับสนุนสืบสวนข้อมูลกับตำรวจในฐานะที่รัฐบาลเราก็ไม่มีอคติกับใครเราก็จะติดตามจับกลุ่มแล้วก็เป็นบทเรียนของสังคมไทยวันนี้เองนะครับมีการประชุมกรรมาธิการการพัฒนาเมืองนะครับวุฒิสภามีการหยิบยกประเด็นคดีตักใบที่ใกล้จะหมดอายุความมาหารือด้วยนะครับโดยและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะมาชี้แจงในกรรมาธิการด้วยซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางอังคณาลีลภัยจิตในฐานะประธานกรรมาธิการได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเรื่องนี้รัฐบาลสามารถขอเสนอพ.ร.ก.ขยายอายุความได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนหรืออาจจะไม่ใช่การขยายนะครับแต่ให้อายุความเนี่ยหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนจนกว่าจะนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลได้นะครับแล้วก็ย้ำด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นความหวังสุดท้ายของผู้เสียหายครับเพราะว่าคือถ้าเตรียมนะคะก็สามารถที่จะออกได้แล้วก็เป็นเรื่องของการขยายอายุความนะคะอาจจะไม่ใช่ขยายแต่ว่าให้อายุความในยุคสมัยก่อนนะคะที่ก่อนจะสามารถนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลได้ความหวังสุดท้ายของผู้เสียหายนะคะว่าถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะขยายนะคะหรือว่าหยุดอายุความชะลอนะคะอายุความไปก่อนอะไรแบบนี้ก็จะเป็นความหวังว่าเขาจะสามารถที่จะได้รับความยุติธรรมค่ะ